ก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับก็นะครับเขาว่าปลากัดดีเดี๋ยวเรามาลองกันตรงนี้เลยตักกล้องเลยเพราะปลามันอยู่ฝั่งนู้นนายแมวบอกมาเลยว่าไม่เดินไปแล้วขี้เกียจเดินนะครับไกลครับนู้นฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นน้ำมันน่าจะลึกนะครับแต่ว่าถ้ามันกัดดีก็ตีไปเรื่อยก็ได้ครับนั่นไงกัดแล้วครับตาม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 สายสายไม่ต้องพูดถึงนะครับกัดเบ็ดไม่ติดอ่ะกัดแรปเตอร์เล็กกว่าแรปเตอร์กันครับก็ไม่รู้จะเล็กไปไหนตาบ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 เต็มแล้วก็ยังกัดไม่ติดนะครับตามมาขนาดนี้ยังกัดไม่ติดถ้ามันไฟสักครึ่งขีดก็อาจจะมีติดนะครับแต่ว่ามันรู้มันเล็กมากเอาอีกอ่ะเอาอีกอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถามจริงมันจะไม่มีใหญ่ให้เลยหรอกเอาอีกอ่ะไล่อีกอ่ะตัวนี้อยู่ครับตัวนี้ใหญ่เจอไซส์ใหญ่จนได้ครับตีอยู่พักหนึ่งก็มันไล่กัดตาบตาบตาบคือไซส์ที่กัดเนี่ยคือมันเล็กมากนะเล็กจนกัดเบ็ดไม่ติดครับแต่ว่าถ้าเจอไซส์แบบนี้ครับก็กัดติดนะครับไซส์ประมาณครึ่งขีดนะครับเนี่ยครับแรปเตอร์นะบอกตัวนี้กัดอมแล้วเจอตัวเล็กกัดแบบนะครับไปเคาะครับก็คือมันยั่วปลามันทำให้ปลากัดง่ายนะครับก็คือบางพื้นที่นะต้องบอกว่าคือมันก็ไม่ได้กัดทุกหมายครับใบเคาะถึงนะจะเป็นใบเคาะนะครับเพราะว่าปลามันชอบไม่เหมือนกันอ่ะบางทีปลามันระแวงอาจจะไม่กัดนะชอบเหยื่อเงียบๆเบาๆครับก็ลองสลับดูนะครับผมก็สลับเป็นเม่นแคคกับแรปเตอร์แต่ว่าหมายนี้ผมใช้เป็นแรปเตอร์ก่อนเลยเพราะว่าเหยื่อตัวมันเล็กครับหมายเนี่ยปลามันไซส์ไม่ค่อยโตครับได้ผลดีมากเลยนะโอเคครับผมไซส์ไม่ค่อยโตครับเก็บกันครับไปลองไม่รู้ครับผมจอดคือครับผมได้มาตวงตรงนี้นะครับไซส์ก็กัดเบ็ดติดนะครับแต่ว่ามันไซส์มันน้อยมันเยอะกว่านะครับเดี๋ยวผมจะเดินมาตีง่ายหน่อยนะครับมันบางทีมันไปใกล้บ้านคนมันก็หมามันเห่าเฮ้ยปลาไล่กัดลูกปลาเนี่ยน้ำวันเลยครับปลาช่วงแดดร้อนนะมันอยู่ใต้พวกกวางนะปางมันลอยอยู่พี่ไล่กัดลูกปลาโชว์ตรงไหนละลูกปลากระโดดหนีเลยอ่ะปั๊บปั๊บโอ้ปั๊บปั๊บโดนต่อจังหวะ2นะจังหวะแรกกัดไม่โดนนะจังหวะ2กัดโดนนะปลามันออกมาจากยังไงอะไม่รู้ออกจากไหนแต่ว่ามีตัวให้ตีนะครับลองมาตีตอนแดดร้อนก็อาจจะไม่ค่อยมีกัดนะครับเพราะว่ามันมีผลกับน้ำครับแดดร้อนน้ำร้อนปุ๊บปลาก็ไม่ค่อยอยากกัดครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยร้อนครับมันก็เลยกัดปลาอยู่ใต้ฟางเมื่อกี้พอดีเห็นกัดลูกปลานะครับก็เลยแบบลองตีไปได้ผลเลยนะแรปเตอร์นะนี่สีเขียวนะครับผมก็นี่ครับไซส์ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับก็ไซส์กำลังเล่นเลยเหยื่อตัวเล็กนะแรปเตอร์ครับผมวัดเป็นติดนะต่อได้คำเดียวไม่มีไม่ได้นะครับผมช่วงนี้น้ำกำลังมาครับผม
ฝากมีติดกระเป๋าด้วยครับผมของมันต้องมียอดครับผมโอเคครับต่อจากน้าตรงนู้นนะครับนู้นตรงนั้นมา2หน่วยนะครับก็ความจริงมันเดินมาได้นะแต่ว่ามันไกลผมก็ขี่รถอ้อมมาเลยก่อนเนี่ยตีคร่าวๆนะครับก็ถ้ามีปลาขอให้มันกัดครับมันดึงมาได้ครับแบบนี้คือดึงสบายเลยโล่งๆครับลกๆก่อนนี้ก็ดึงมาได้ทีผมตกหมายยากผมก็นะครับโดนปุ๊บผมก็ค่อยๆดึงมาดึงมาเรื่อยๆนะมีไหมมีหรือเปล่าเฮ้ยกัดตรงไหนกัดลูกปลากัดตรงไหนไม่รู้นะครับนี่ไงนี่ไงกัดอยู่ข้างหน้านี่ใกล้ๆทำอะไรไม่ได้มองไม่เห็นเห็นแต่น้ำกระเพื่อมนะครับเฮ้ยไล่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 มีไล่ครับมันต้องย้ำนู่นอยู่ไกลเลยครับดันน้ำอยู่ผมก็เคียนจนหมดแรงแล้วเนี่ยอุ้ย โดนเคียนจนหมดแรงจะหลุดหรือเปล่าเอาวัดดวงกันจริงนะครับนี่ครับไฟไม่โตนะไฟว่ากัดมันใหญ่อะแต่ว่าไม่ใหญ่นะไฟประมาณนี้เองคืออากาศมันดีด้วยครับปลามันก็เลยแบบออกมากัดครับและอย่างคือเหยื่อก็เนี่ยครับมีเสียงนะครับแรปเตอร์ครับคือก่อนจะมันยังไงอะคือมันมีอาการอยู่ครับก็ตีย้ำไปก็โดนเลยครับเพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วครับว่ามันทำท่าจะกัดอยู่มันถ้ามันกัดปุ๊บเนี่ยตอนนี้เตรียมตัวเลยเห็นเตรียมตัวจะกัดแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับคือเพื่อส่งสายรถคันครับประมาณนี้แหละคือส่งสายท่านรถคันท่านก็นะครับโอกาสได้ตัวสูงปลาอ้วนตับเลยครับปลาอ้วนนะครับก็ใช้ง่ายนะตัวนี้คือถ้าใครซื้อไปแล้วบอดี้มันยางมันกดบอดี้นะครับก็งัดออกซ้ายออกขวานะครับก็แต่งได้นะตัวเบ็ดแต่งได้แต่ว่าตัวเบ็ดเนี่ยแข็งนะแข็งมากตัวเบ็ดของเป็นของ BKK นะครับก็ตัวเบ็ดอย่างดีเลยยี่ห้อดีมากก็แข็งสุดแล้วตัวนี้ลองดูนะครับแรปเตอร์นะถึงแม้จะเป็นตัวเบ็ดเบอร์2นะแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยครับงัดซ้ายโลขวางัดเลยก็สบายนะครับโอเคครับผมปลาท้องนานะครับไม่มีไม่ได้แล้วครับผมยอดครับผม